สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ War Channel นะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่อง Add Overlay เป็นการทดลองใช้การภาพซ้อนนะครับพูดง่ายๆเป็นการเล่นซ้อนภาพขึ้นไปเป็นชั้นๆนะครับตอนนี้เปิดเข้ามาในหน้าของโปรแกรม CapCut แล้วนะเลเยอร์ตัวหลังจริงๆก็คือมาจากเลเยอร์ครับเลเยอร์มันจะเป็นชั้นๆนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดู1ตัวที่ผมเตรียมไว้นะครับก็คือตัวอย่างอันเนี้ยที่ผมเลือกเนี่ยเหตุผลเพราะว่าคลิปนี้มีปัญหาเรื่องแสงนะครับเพราะเป็นจังหวะที่กำลังเดินขึ้นสถานีรถไฟนะครับเป็นสถานีรถไฟปากช่องนะฮะที่ผมไปเที่ยวสังเกตเลเยอร์ในไทม์ไลน์นะครับก็คือแถบหนึ่งนี่ก็คือเลเยอร์หนึ่งแล้วก็เวลาทำโอเวอร์เลย์นะครับก็คือการซ้อนทับเนี่ยเราก็จะแอดเพิ่มขึ้นมามันจะซ้อนไปเรื่อยๆนะครับเป็นชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3อะไรอย่างนี้นะครับแต่ในส่วนของโปรแกรม CapCut เนี่ยด้านล่างจะเป็นระบบเสียงนะครับซึ่งระบบเสียงเนี่ยไม่ถือเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับมันจะเป็นแยกคนละประเภทกันไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูนะครับอย่างแรกสุดนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเกี่ยวกับในส่วนของวิดีโอนะครับตรงเบสิกนะครับตัวที่ใช้จะมีอะไรบ้างอย่างแรกสุดนะครับที่จะแนะนำก็คือตัวนี้นะครับตัวเบรนนี่นะครับผมซึ่งสถานะปกตินี่จะ opacity นี่จะอยู่ที่ 100% นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนมาทางนี้นิดนึงนี่นะครับจะอยู่ที่ 100% นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกี่ยวกับตัวนี้เป็นตัวที่แรกเลยนะครับก็เริ่มจากเดี๋ยวเราสมมติว่าผมเอาภาพเกี่ยวกับพุนะฮะพุระเบิดนี่นะฮะผมสังเกตว่าถ้าพอทับซ้อนอยู่บนเลเยอร์ล่างเนี่ยเลเยอร์ล่างก็คือภาพที่เป็นรูปคนนะฮะเลเยอร์บนตอนนี้ก็คือพุพอเราเพย์ปุ๊บนี่ก็คือจะบังเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้กันใช้เครื่องมืออย่างแรกสุดเลยเรามาตั้งตัวนี้นะครับคลิกที่พุนะฮะนี่ครับแล้วเราก็เลื่อนมาตัวที่เบรนนี้นะครับผมเราทำให้ดูนะครับนี่ฮะลดความเข้มลงนะครับนี่นะครับนะครับก็จะเห็นเลเยอร์ล่างที่อยู่ด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเพย์ดูนะมันก็จะเป็นการเล่นโดยมีการภาพทับซ้อนนะครับผมเห็นไหมครับตัวบุคคลก็ยังเคลื่อนไหวไปนะครับแต่ว่าตัวพลุก็จะเห็นนะครับผมอันนี้คือเป็นการซ้อนภาพแบบทั่วๆไปนะครับซึ่งก็จะใช้ในกรณีไหนนี้แล้วแต่อารมณ์ภาพเดี๋ยวมาดูอย่างต่อไปนะครับในหมวดโชมาคีนะครับผมตัวนี้นะฮะผมจะเอาอุปกรณ์สักชิ้นหนึ่งมาให้ลองดูนะครับหน้าที่ของตัวนี้คือการดูดสีที่ไม่ต้องการออกไปนะครับผมตัวนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายกดถูกใจนี่นะครับสังเกตดูนะครับพอเพย์ขึ้นมาปุ๊บนี่สีเขียวนี่จะปิดเลเยอร์ล่างสนิทเลยนะครับผมนี่นะครับปิดสนิทเลยการที่จะตัดสีบางสีออกนะครับจะไปใช้เป็นตัวเมื่อกี้ที่ผมเคยลองใช้นี่ตัวนี้นะเดี๋ยวผมลองเลื่อนให้ดูนะครับต้องสีเขียวจะไม่ออกนะครับนี่ครับเครื่องมือนี้จะไม่สามารถใช้กับกรณีที่เจอปัญหานี้นะครับผมเราจะไปต้องใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับโครมาคีย์ตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปนะวิธีใช้ก็คือนะครับเราไปเอานี่เครื่องหมายนี้นะครับไปคลิกในภาพนะครับว่าเราต้องการเอาสีไหนลดสีนั้นนะครับผมอย่างนี้เราคลิกไปแล้วใช่ไหมก็จะเป็นสีเขียวเหมือนในภาพใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาเลื่อนปุ่มนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะออกมากออกน้อยเห็นไหมฮะนี่นะครับผมพอเลื่อนก็จะหายไปนะครับผมนี่นะครับถ้าเงาอีกนิดนึงนะครับผมอย่างนี้นะครับก็ทีนี้เรามาลองเพย์ดูนะครับนี่เห็นไหมครับผมเครื่องมือก็จะโผล่ขึ้นมาโดยที่ไม่มีสีเขียวติดมาด้วยนะครับแล้วก็การที่จะไปลดขนาดนะครับก็เลื่อนในนี้ได้เลยนะครับว่าเราจะไปไว้มุมไหนของภาพนะนี่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเลื่อนไปใหม่นะทีนี้เพย์นี่ปุ่มเครื่องหมายถูกใจก็จะโผล่ขึ้นมานะครับผมคือเป็นการตัดสีบางสีออกนะครับผมหรือว่าไม่ต้องการให้สีนั้นออกมานะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับโชมาคีนี่ครับในโปรแกรม CapCut นะครับทีนี้เรามาเล่นเครื่องมือต่อไปนะครับผมอาจจะเคยเห็นนะครับที่เขามีการทำตัวหนังสือนะครับให้ซ้อนอยู่ด้านหลังตัวบุคคลนะครับโดยที่ตัวเราไม่ไปบังตัวหนังสือนะครับเดี๋ยวผมลองเริ่มเลยนะต้องใช้ขั้นตอนมากกว่า1ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมสมมตินี่นะครับเป็นตัวหนังสือนะครับผมเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะใช้คำว่าอะไรดีเดี๋ยวผมพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับสมมติว่าเอาเป็นไทยแลนด์นะครับแล้วก็ฟอนต์ก็เอาฟอนต์ตัวนี้แหละนะครับผมเดี๋ยวขยายให้แล้วก็เลื่อนนิดนึงขยายให้ล้นรูปนิดนึงนะครับนี่อย่างนี้นะครับผมปั๊บนี่แบ็คกราวด์สมมติว่าไว้อย่างนี้นะครับผมเอาให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้
ทีนี้ปัญหาคือตอนนี้ตัวหนังสือทับอยู่บนภาพใช่ไหมครับผมวิธีการก็คือนะครับเราต้องทำการสร้างเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับภาพบุคคลที่เราจะทำการตัดพื้นหลังแบ็กกราวด์ออกนะครับโดยการใช้ปุ่ม Ctrl C นะครับแล้วก็ Ctrl V นะครับโดยที่แถบเพิ่มเลเยอร์เนี่ยให้อยู่จุดไหนนะครับต้องเอาเส้นสีขาวไว้ตรงนั้นนะครับตอนนี้ที่ได้ขึ้นมาก็คือจะเป็นเลเยอร์ที่เหมือนกันกับข้างล่างเพิ่มขึ้นมาอีก1เลเยอร์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาใช้เมนูนี้นะครับผมเดี๋ยวผมล็อกตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็กดออโต้คัตเอาท์นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีขึ้นว่า processing นะครับผมตรงนี้ก็ต้องรอให้จนถึงครบ 100% ก่อนนะครับโอเคครับหลังจากที่ออโต้คัตเอาท์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับเดี๋ยวผมปิดเลเยอร์ล่างลงก่อนนะครับแล้วก็ปิดตัวหนังสือลงด้วยนะครับผมตัวหนังสืออยู่ส่วนไหนเดี๋ยวผมเลื่อนก่อนนี่นะครับผมปิดตัวหนังสือลงก่อนนี่คือเลเยอร์ที่เราคัตเอาท์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่เหนือเลเยอร์เดิมนะครับเดี๋ยวพอเราเปิดเลเยอร์ล่างนะครับปุ๊บนี่แบ็กกราวด์ก็จะกลับมานะครับวิธีการทำง่ายมากนะครับที่จะเอาตัวหนังสือไปแทรกหรือว่าซ้อนอยู่หลังบุคคลนะครับเราให้เราเลื่อนนะครับปุ๊บนี่นะครับอ๋อนี่ตัวหนังสืออยู่นี่นะครับพอเริ่มทำไปหลายเลเยอร์มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาเลเยอร์นะครับคำว่า Thailand นะครับลงมานะครับสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดว่าลงมาถึงจุดที่ต้องการปุ๊บจะมีเส้นสีฟ้าสังเกตนะครับนี่เห็นไหมฮะเส้นสีฟ้าพาดกลางคำว่า Thailand อยู่เห็นไหมฮะเราก็เอาไว้ตรงนี้นะครับผมปั๊บพอปล่อยคำว่า Thailand ก็จะมาแทรกกลางอยู่ระหว่างนี้นะครับผมระหว่างเลเยอร์ที่มีแต่ตัวบุคคลนะครับผมเดี๋ยวผมลองปิดเลเยอร์ล่างนะครับจะเห็นชัดเจนขึ้นนี่นะครับเลเยอร์บนก็คือเลเยอร์ที่เป็นคนที่เราคัตเอาพื้นหลังออกแล้วแล้วก็ต่อมาด้วยคำว่า Thailand นะครับแล้วก็ด้านหลังสุดก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ขึ้นมาก็จะเห็นแบ็คกราวด์นะครับผมทั้งหมดคือ3เลเยอร์นะครับที่เกี่ยวข้องกับการทำตัวนี้นะครับตอนนี้จะค่อนข้างมีเลเยอร์หลายตัวหน่อยนะครับเดี๋ยวปิดตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมาซ้อนเยอะเกินไปเดี๋ยวไปลองเพลย์ดูนี่นะครับผมคือเป็นการซ้อนอยู่ด้านหลังนะครับในขณะที่วิดีโอก็เคลื่อนไหวไปด้วยนะครับอย่างนี้นะครับพอพ้นตรงจุดนี้นะครับก็จะหายไปนะครับตามขนาดที่พื้นที่ที่เรากำหนดไว้นะครับถ้าอยากให้สุดเราก็เลื่อนเข้ามาให้สุดแค่นั้นเองทีนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับที่ผมพูดให้ฟังว่าทำไมถึงเลือกคลิปนี้เนื่องจากว่าปัญหาเรื่องแสงนะครับแสงมันมีปัญหาคือมันมืดนะครับผม adjustment นะครับนี่นะครับ adjustment นะครับเราไปปรับแต่งแสงนะครับผมเริ่มจากตัว brightness นะครับผมนี่นะครับอาจต้องปรับเยอะหน่อยอันนี้เพราะว่าภาพมันค่อนข้างมืดนะครับผมแล้วก็เราก็มาปรับไฮไลท์นะไฮไลท์นะครับก็ลองดูที่ภาพจริงด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าแสงมันทำให้ภาพมันเพี้ยนนะครับเราก็ต้องปรับกลับนะครับผมbrightness เพิ่มอีกนิดนึงก็ได้คือสังเกตตอนนี้นะครับภาพที่เราแต่งคือเป็นภาพตัวเลเยอร์ที่เราคัตเอาท์นะครับคือตัวที่อยู่หน้าสุดพูดง่ายๆตัวเลเยอร์หน้าสุดนะครับเดี๋ยวผมลองปิดเลเยอร์หน้าสุดลงนะครับไปดูเลเยอร์หลังนะครับเห็นไหมฮะเลเยอร์หลังจะยังคงมืดเพราะว่าภาพทั้งหมดทั้งแบ็กกราวด์ด้วยก็จะมืดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปแต่งตัวเลเยอร์ที่อยู่หลังสุดนะครับเรามาแต่งเฉพาะเลเยอร์ตัวหน้าสุดเดี๋ยวสักครู่นะครับปั๊บเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพมันก็จะเด่นขึ้นมาจากพื้นหลังแล้วนะครับตรงนี้ผมเลือกคลิปนี้ก็เพราะเหตุผลนี้นะให้ดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการปรับสีด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปลองเพลย์กันดูนะครับทีนี้นะนี่นะครับผมนี่คือภาพเต็มที่ได้นะครับอาจจะล้นจอนิดนึงนะครับนี่นะครับนี่นะครับผมตัวอย่างนี่เป็นตัวอย่างการใช้โดยโอเวอร์เลย์ในหลายๆประเภทนะครับผมถ้ามาสรุปประเด็นนะครับผมก็จะมีอยู่3ประเด็นเนาะอย่างแรกสุดเลยก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาให้ดูก็คือตัวพุฮะพุที่เราเล่นนะครับผมอันแรกเลยเนี่ยก็คือมาโชว์ให้ดูเรื่องตัวเบลนนะครับผมนี่เดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งนะอยู่ในหมวดวิดีโอก็คือตัวนี้นี่นะครับผมนี่ตัวเบลนตัวนี้นะครับผมเป็นการปรับตัวโอเวอร์เลย์ที่อยู่ด้านบนเนี่ยให้อะไรล่ะให้จางลงนะครับให้จางลงแต่ว่าซ้อนอยู่กับภาพเก่านะครับโดยคือผสมกันไปแต่เพียงแต่ว่าภาพข้างบนมันจะสีจางกว่าแค่นั้นเองนะครับผมอย่างที่2นะครับผม
เดี๋ยวปิดไปก่อนนะอันนี้อย่างที่สองที่เราลองเล่นกันนะครับผมเมื่อกี้นะครับทวนนะฮะก็คือตัวนี้ซึ่งตัวนี้อาจจะอยู่ในคัตเอาท์ในหมวดคัตเอาท์นะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับโครมาคีย์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องมือในการดูดสีที่ไม่ต้องการออกนะครับพูดง่ายๆก็คือเราดูดสีเขียวออกอันนี้คือภาพเดิมมันมีสีเขียวปนมาด้วยนะครับเดี๋ยวลองเพลย์ดูนะครับนี่ขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่มีสีเขียวนะครับอันนี้เป็นอย่างที่2นะครับที่เราทำมาตั้งแต่ต้นคลิปนะแล้วคราวนี้มาดูตัวที่3ใช่ไหมครับก็คือเรื่องของการคัตเอาท์นะครับผมแล้วก็แทรกตัวหนังสืออยู่ระหว่างกลางระหว่างคนกับแบ็กกราวด์นะครับซึ่งตัวนี้มันต้องได้สร้างเลเยอร์นี้ขึ้นมานะครับเลเยอร์ที่เราคัดเอาท์แบ็กกราวด์ออกนะครับเหลือแต่ตัวคนนะครับเลเยอร์นี้แล้วก็แทรกด้วยตัวหนังสือก็คือตัวนี้นะครับคําว่า Thailand นะครับเป็นเลเยอร์ที่2แล้วก็หลังสุดคือเลเยอร์ตัวนี้เป็นเลเยอร์เดิมที่มีแบ็กกราวด์ด้วยนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายที่ผมทำให้ดูก็คือเรื่องการปรับสีปรับสีนี่จะปรับเฉพาะเลเยอร์ที่อยู่บนสุดก็คือตรงเนี้ยตรงตัวบุคคลนี้นะครับให้สว่างขึ้นกว่าแบ็กกราวด์นะครับเพื่อให้มันภาพมันโดดเด่นขึ้นนะโอเคนะครับผมอันนี้เป็นการคุยกับการแอดโอเวอร์เลย์นะครับโดยที่ไม่ได้ทำตัวอย่างทั่วไปที่ปกติเขาก็จะทำแค่เนี่ยเล่นเทคนิคฟอนต์เทคอยู่หลังรูปนะครับแต่วันนี้เราคุยหลายประเภทเลยนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับขอบคุณแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ